กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนนะคะว่าวันนี้จนถึง20มิถุนายนนั้นฝนยังคงตกหนักอยู่นะคะขณะเดียวกันก็มีการประกาศนะคะว่าให้เรือเล็กนั้นควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ราชบุรีกันก่อนเลยเมื่อวานนี้มีน้ำป่ามานะคะคณะครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนจากหลายโรงเรียนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนราชินีโรงเรียนสตรีวิทยา2โรงเรียนวัดในโรงโรงเรียนอัดสัมชันแล้วก็โรงเรียนเซนต์โยเซฟกรุงเทพมหานครคือน้องๆเนี่ยไปกันเป็นร้อยคนและที่เห็นเนี่ยคือกำลังเดินไต่ข้ามสะพานไม้ไผ่นะคะแล้วน้ำมันก็ท่วมขึ้นมาแล้วนะคะต้องรีบออกมาจากพื้นที่โดยด่วนเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องทั้ง5โรงเรียนไปทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่าแล้วก็ไปช่วยกันทำโป่งเทียมนะคะแต่ทีนี้ขากลับเดี๋ยวฝนตกหนักค่ะแล้วก็มีน้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวสีไหลลงมาท่วมสะพานไม้ไผ่เลยทำให้ต้องรีบเดินลุยน้ำข้ามกลับไปที่ฝั่งโดยเร็วนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยน้ำก็เริ่มไหลเชี่ยวขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ปลอดภัยดีขณะที่นายเทวินมีทรัพย์นะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมค่ะร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าแล้วก็ชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่กันรอบสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือว่าสะพานมอนอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่อำเภอสังขละบุรีที่กาญจนบุรีวันนี้เนี่ยช่วยกันเคลียร์เศษซากไม้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำป่ามาบ่อยและที่สำคัญน้ำป่ามันก็พัดเอาเศษพวกนี้ค่ะมากับน้ำแล้วเศษไม้ต่างๆมันก็มาติดอยู่ที่ตอหม้อสะพานชาวบ้านก็กลัวกันว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี56เมื่อเดือนกรกฎาคมเพราะว่าตอนนั้นสะพานน่ะพังลงมาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายแบบครั้งนั้นวันนี้ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันนะคะไปเคลียร์พื้นที่ช่วยกันนำเศษซากไม้เหล่านี้ออกไปขณะเดียวกันนะคะช่วงที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันตรวจสอบเบื้องต้นค่ะตอหม้อสะพานยังคงไม่ได้รับความเสียหายยังแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้นิ่งนอนใจมีการจัดกำลังเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียอย่างใกล้ชิดป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสะพานมอนขึ้นอีกนะคะส่วนที่จังหวัดตรังค่ะที่วัดหัวเขาหมู่ที่6ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่อายุกว่า100ปีค่ะปรากฏว่าหักโค่นลงมาแล้วก็มาทับเอาเสาไฟแล้วก็สายไฟฟ้าแรงสูงไป5ต้นต้นไม้หักปิดถนนทางเข้าวัดหัวเขาส่วนที่หน้าประตูทางเข้านะคะที่ข้างเสาไฟฟ้าก็หักลงมายังพื้นถนนแล้วก็กีดขวางการจราจรส่วนที่ถนนเลียบคลองชลประทานอำเภอเมืองค่ะทางหมู่บ้านก็มีการเตรียมเต็นท์ขนาดใหญ่เอาไว้ถึง4หลังนะคะกำลังจะจัดงานแต่ว่าจู่ๆเนี่ยฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงนะคะลมก็เลยพัดเอาเต็นท์ทั้ง4ลอยไปตกที่กลางทุ่งนาแรงขนาดนั้นนะสุดท้ายงานไม่ได้จัดนะคะได้รับความเสียหายกันไปส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้การล่าสุดนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนออกมาแล้วนะคะนี่เป็นฉบับที่27แล้วนะคะระบุว่าตั้งแต่วันนี้18มิถุนายนจนถึง20มิถุนายนจะเกิดคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ4เมตรเลยทีเดียวสั่งห้ามเลยสำหรับเรือเล็กนะคะทั้งอันดามันและอ่าวไทยค่ะงดออกจากฝั่งไปก่อนขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะฝนยังคงตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักเอาไว้ด้วยนะคะ